ับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะกลับมาช่วงเศรษฐกิจนะครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาวกของ Apple อีกแล้วนะฮะมีอะไรหลุดออกมาอีกหรือเปล่าเห็นเขาบอกมีข่าวเกี่ยวกับ iPhone เพิ่งจะออก iPhone 5ไปแบบนั้นเองเขาบอกจะมีอีกตัวนึงอ่ะตัวสำหรับคนที่งบน้อยหน่อยที่ผ่านมาเขาออก iPad mini มาใช่ไหมค่ะอันนี้เขาจะมี iPhone mini ไม่รู้ว่าขนาดมันเล็กลงหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวลองสอบถามคุณเทพกิจดูสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับตกลง iPhone mini นี่เป็นข่าวจริงเหรอฮะเป็นข่าวลืออย่างหนักเลยนะฮะในสังคมออนไลน์นะฮะว่าอาจจะมีการออก iPhone mini ออกมานะฮะคือตัวขนาดเนี่ยไม่รู้ว่ามันเล็กลงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือราคาถูกลงแน่นอนฮะราคามันมินิไปด้วยใช่แต่ยังเป็นข่าวลืออยู่ยังเป็นข่าวลืออยู่นะฮะเขาบอกว่าน่าจะเป็นแผนใหม่ของ Apple เพื่อที่จะช่วงชิงทวงบัลลังก์คืนจากทาง Samsung นั่นเองนะฮะครับวันนี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศมีการรายงานนะครับว่าแผนใหม่ของ Apple นะครับมีแว่วๆมาว่าอาจจะมีการผลิต iPhone รุ่นราคาถูกลงกว่าปกตินะครับหรือที่ถ้าเรียกเป็นศัพท์ของ Apple เนี่ยอาจจะเรียกว่า iPhone mini นะครับโดย Apple เองเนี่ยอาจจะผลิตให้ราคาถูกลงมานะครับเพื่อจะดึงดูดผู้สนใจมือถือ iPhone ที่ไม่สามารถสู้กับราคาที่ค่อนข้างแพงได้นะครับรายงานระบุนะครับว่าข่าวลือนี้มีขึ้นแม้ว่ายังไม่มีสัญญาณมาเลยนะครับว่า Apple เตรียมจะผลิตมือถือรุ่นที่ว่านี้แต่ข่าวก็บอกนะครับว่าถึงขนาดนี้แล้ว Apple เองเนี่ยต้องต่อสู้อย่างหนักกับ Samsung นะครับโดยเฉพาะที่ Samsung ออก Galaxy Samsung S3 นะครับแล้วก็ภายหลังกลายเป็นสมาร์ทโฟนที่มาแรงมากๆนะครับแล้วก็ประเมินกันว่าในช่วงปีหน้า Samsung จะเติบโตด้านธุรกิจมือถือเพิ่มขึ้นอีก 38% นะครับหรือจากยอดขาย215ล้านเครื่องเมื่อปีที่แล้วอาจจะขยับขึ้นเป็น290ล้านเครื่องในปีหน้านะครับขณะที่อัตราการขยายตัวของมือถือ iPhone ของ Apple เนี่ยกลับสู้ Samsung ไม่ได้เลยนะขยายตัวแค่ 33% หรือเพิ่มขึ้นประมาณ180ล้านเครื่องเท่านั้นเองภาพที่เห็นนี้นะครับก็เลยส่งผลทำให้ Samsung เนี่ยจะกลายเป็นเจ้าพ่อตลาดมือถือแล้วนะครับโดยมีสัดส่วนการตลาดอยู่ที่ 33% ขณะที่ Apple มีสัดส่วนการตลาดอยู่ที่ 21% เท่านั้นเองนะครับนักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าถ้าหากว่า Apple ผลิต iPhone ราคาถูกกว่าปกติจริงเนี่ยอาจจะดึงดูดจากประเทศแถบเอเชียอย่างจีนแล้วก็อินเดียได้ศูนย์นะครับแล้วก็เชื่อว่าจะเพิ่มกำไรได้อีกพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและที่สำคัญก็เพิ่มยอดผู้ใช้ iPhone ได้อีกเป็นล้านล้านคนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับอาจจะเป็นภาพที่เขาจำลองมานะฮะยังไม่ใช่ภาพ iPhone mini จริงๆนะฮะต้องรอดูว่าหลังจากนี้เป็นยังไงบ้างแต่จริงๆแล้วข่าวคราวเกี่ยวกับข่าวลือของ Apple ช่วงนี้มาหนักจริงนะฮะตั้งแต่มีการออก iPhone 5ช่วงปลายปีที่แล้วก็มีทั้งข่าวว่าจะออก iPhone รุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น 5S หรือว่า iPhone 6อันนี้ข่าวลือมาอีกเรื่องนึงแล้วก็คือ iPhone mini นั่นเองนะครับวันนี้นะครับได้มีการเปิดตัวเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็จะมีการเปิดห้างโฉมใหม่นะครับวันที่11มกราคมนี้อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้สยามเซ็นเตอร์นะครับได้มีการโหมนะครับเม็ดเงินสูงถึง200ล้านบาทดีเดย์นะครับในการเปิดโฉมใหม่วันศุกร์นี้แล้วนะครับโดยคาดว่าวันแรกจะมีมาผู้ใช้บริการมากถึง 200,000 คนนะครับกรรมการผู้ในการใหญ่บริษัทสยามพิวรรธน์คุณชดาทิพย์จูตระกูลนะครับบอกว่าสยามเซ็นเตอร์จะใช้งบ200ล้านบาทจัดกิจกรรมการตลาดครับสำหรับศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่11มกราคมนี้นะครับหลังจากปิดปรับปรุงโฉมไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับจากงบทั้งหมดของปีนี้อยู่ที่600ล้านบาทก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่ใช้ในการทำการตลาดมากที่สุดในรอบ40ปีของสยามเซ็นเตอร์เลยนะครับนอกจากนี้นะครับสยามเซ็นเตอร์เองก็ยังจัดอีเวนต์สำคัญระดับเอเชียด้วยอย่างเช่นวันที่11มกราคมนี้ที่จะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับก็จะมีศิลปินนักแสดงจากไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับจากฮอลลีวูดก็มานะครับแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยรวมๆแล้วกว่า100คนที่จะมาร่วมการเปิดงานโฉมใหม่นี้นะครับคาดว่าวันเปิดวันแรกก็จะมีลูกค้าหมุนเวียนเข้ามาเยี่ยมชมโฉมใหม่ของสยามเซ็นเตอร์นะครับไม่ต่ำกว่า 200,000 คนนอกจากนี้ครับสยามเองก็ยังสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกนะครับจากจำนวนร้านค้ากว่า300แบรนด์ดังที่จะเปิดรูปแบบโฉมใหม่สินค้าใหม่ด้วยนะครับที่จะมีเฉพาะที่สยามเซ็นเตอร์ก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% นะครับจากสินค้าทั้งหมดภายในร้านรวมไปถึงยังมีร้านใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ามาในเมืองไทยด้วยนะครับในโฉมใหม่นี้
วันเปิดวันแรกนะครับทางสยามเซ็นเตอร์เองก็เตรียมจัดกิจกรรมการตลาดภายใต้โปรโมชั่นแรงเลยนะในการดึงดูดลูกค้าบอกว่าจะร่วมมือกับ300แบรนด์ดังนะครับมอบส่วนลดสินค้าใหม่สูงสุดถึง 70% นะครับรวมไปถึงสยามเซ็นเตอร์เองก็เตรียมของที่ระลึกนะครับพิเศษเอาไว้ให้ลูกค้านะครับเพื่อสร้างปรากฏการณ์ต่อแถวยาวเหยียดนะครับเขาจะมีการแจกคูปองเงินสด 1,000 บาทด้วยนะครับแต่มีเงื่อนไขก็คือคุณผู้ชมจะต้องเป็นคนที่ไปเข้าคิวนะครับวันเปิดวันแรก11มกราคมนี้ 1,000 คนแรกเท่านั้นนะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับใครอยากไปชมโฉมใหม่ก็ไปกันได้ตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวันมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขยายวงเงินสินเชื่อโครงการจัดหาเครื่องจักรเครื่องยนต์ทางการเกษตรเพิ่มอีก 20,000 ล้านบาทคาดช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกรได้อีก 100,000 รายปัจจุบันได้ปล่อยสินเชื่อไปแล้ว 15,655 ล้านบาทคิดเป็นจำนวนเกษตร 58,44 รายผู้บริหารพฤกษาเรียลเอสเตทคาดภาพรวมธุรกิจอสังหาปี56โตต่อเนื่องมั่นใจไม่เกิดภาวะฟองสบู่แตกพร้อมตั้งเป้าเปิด76โครงการใหม่ปี56มูลค่า 55,000 ล้านบาทรุกต่างจังหวัดเพิ่มวางเป้าหมายระยะยาวภายใน10ปีจะเพิ่มสัดส่วนลูกค้าชาวต่างชาติให้มากขึ้นกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาเพิ่มวงเงินการค้ำประกันเงินกู้ให้ธกส. อีก 70,000 ล้านบาทเพื่อนำมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในปี 2555 ถึง 2556ทำให้วงเงินการค้ำประกันรวมสำหรับโครงการดังกล่าวเพิ่มเป็น 220,000 ล้านบาททีมกฎหมายพยุงศักดิ์เผยธนิตเข้ามาทำงานที่สอทวันที่21มกราคมนี้ได้แต่ห้ามจัดประชุมต้องทำงานในตำแหน่งรองประธานไม่ใช่เลขาธิการเผยหลังปีใหม่จะมีการใช้ชื่อสอทเตรียมพิจารณาฟ้องศาลอาญาเอาผิดนำชื่อองค์กรไปใช้ระบุสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กรกกร.ดึงผลปาล์มเข้าบัญชีควบคุมเป็น43รายการพร้อมคุมเข้มนมสด UHT แจ้งราคาก่อนเหตุแนวโน้มต้นทุนพุ่งพร้อมสั่งแจ้งสถานที่ขนย้ายข้าวมันข้าวโพดป้องกันสวมสิทธิ์ปัดยังไม่คุ้มค่าซ่อมรถยนต์คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.นะครับท้ายที่สุดนะครับมีมติตามคาดก็คือการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 2.75% ต่อไปนะครับด้วยเหตุผลนะครับว่าตอนนี้ดอกเบี้ยที่อยู่ในปัจจุบันยังเป็นนโยบายที่เหมาะสมในการสนับสนุนอุปสงค์ในประเทศนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแต่แน่นอนครับว่าต้องติดตามความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเร่งตัวของสินเชื่อแล้วก็หนี้ครัวเรือนนะครับรวมไปถึงความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับโดยบอกนะครับว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้านะครับรวมไปถึงปีนี้น่าจะเติบโตดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับขณะที่วันที่18มกราคมนี้นะครับวันนี้ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินของแบงก์ชาติคุณไพบูลย์กิติศรีกังวานเนี่ยบอกว่าแบงก์ชาติเองจะมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจนะครับหรือว่า GDP ปีนี้ใหม่นะครับด้วยเหตุผลว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นแต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับส่วนการปรับขึ้นค่าแรง300บาททั่วประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมานะครับวันนี้ที่ประชุมกนง.ก็บอกว่าไม่น่าจะมีผลมากนักนะครับเพราะว่ามาตรการที่มีการปรับขึ้นนี้ไปเนี่ยประกาศล่วงหน้ามาเกือบ2ปีแล้วนะครับก็เชื่อว่าภาคเอกชนได้เริ่มปรับตัวไปแล้วนะครับบางส่วนก็ปรับตัวไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ประเมินว่าการปรับขึ้นค่าแรงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อมากนักนะครับอาจจะมีแค่ภาคเอกชนรายเล็กเท่านั้นแหละครับที่ได้รับผลกระทบจนกระทั่งต้องปิดกิจการไปบางส่วนนะครับพูดถึงเรื่องการเงินแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทุกๆวันพุธก็จะพาคุณผู้ชมไปรับคำแนะนำดีๆจากกรุงเทพประกันชีวิตนะครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับจะพาคุณผู้ชมไปรับคำแนะนำนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีกันครับสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คนเนี่ยจะยื่นแบบภาษีกันนะหลายคนเขาสอบถามมาเยอะนะว่าตกลงแล้วการลดหย่อนภาษีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการใช้สิทธิ์ตรงไหนได้บ้างและแต่ละตัวมันมีประโยชน์ไงบ้างฮะค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปพูดถึงเรื่องว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างเนี่ยเรามาพูดเรื่องใกล้ๆตัวก่อนว่าจริงๆเนี่ยภาษีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยค่ะมีหน้าที่ตามกฎหมายเลยนะคะที่จะต้องชำระภาษีจากรายได้พึงประเมินที่เราหามาได้นะคะอย่างคุณเทพกิจเคยสังเกตไหมคะว่าเงินแต่ละ
แต่ละเดือนที่เราได้มาเนี่ยมักจะได้ไม่เต็มตามเงินเดือนใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็คือในเรื่องของเราได้ทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วคือมันหักไปส่วนหนึ่งแล้วใช่ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยในเรื่องของค่าลดหย่อนเนี่ยมันมีอะไรบ้างจริงๆภาครัฐให้มาอยู่แล้วนะคะส่วนหนึ่งแต่ว่าบางทีเนี่ยมันไม่พอนะคะอย่างเช่นภาครัฐให้อะไรมาบ้างก็จะเป็นในเรื่องของลดหย่อนส่วนตัวก่อนนะคะเท่าไหร่คะ 30,000 นะคะแล้วก็มีหักค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเรื่องของส่วนตัวเนี่ยอยู่ที่ 90,000 บาทก็จะมีบิดามารดาใช่ค่ะบิดามารดาบุตรค่ะใช่แต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องมีเงื่อนไขเหมือนกันอย่างบิดามารดาถ้ามีรายได้เกิน 30,000 ก็ไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยค่าลดหย่อนที่ทางภาครัฐเปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถที่จะหาเพิ่มเติมได้เนี่ยก็จะมีเยอะเหมือนกันค่ะนะคะอย่างเช่นในเรื่องของเบี้ยประกันชีวิตนะคะในเรื่องของ LTF RMF อะไรแบบนี้นะคะซึ่งพวกนี้ค่ะเรียกว่าค่าลดหย่อนเพิ่มเติมนะคะเบี้ยประกันชีวิตนะฮะเมื่อกี้ที่คุณภัสสาได้พูดไว้เนี่ยมันสามารถที่จะหักลดหย่อนได้ยังไงบ้างฮะค่ะในเรื่องของเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยนะคะจะมีส่วนแรกก่อนตอนนี้เรามี2ส่วนละนะคะส่วนแรกก็คือ 100,000 บาทแรกนะคะส่วนที่2ก็จะแบ่งเป็นในเรื่องของบำนาญแบบลดหย่อนได้ที่จะเพิ่มเติมมาอีก 200,000 นะคะแต่ทีนี้เรากลับมามองในส่วนแรกก่อนส่วนแรก 100,000 แรกเนี่ยถ้าสมมติว่าเราก็ต้องคำนวณเรื่องภาษีของเราก่อนว่าเราอยู่ที่ฐานเท่าไหร่นะคะแล้วเราเนี่ยอยากจะได้ภาษีคืนกลับมาทั้งหมดเลยมั้ยจริงๆแล้วมันมี3ทางเลือกค่ะทางเลือกแรกก็คือเอากลับมาให้หมดเลยนะคะทางเลือก2เอากลับมาบางส่วนนะคะทางเลือก3ก็ช่วยชาติพัฒนาไปนะคะทางเลือกที่1นะคะก็คือว่าเอากลับคืนมาหมดเลยก็ต้องมาประเมินก่อนว่ารายได้ของเราในปีภาษีเนี้ยเราจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะคะอยู่ที่ฐานเท่าไหร่นะคะอย่างนักภาษายกตัวอย่างนิดนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเสียฐานภาษีที่ 20% นะคะแล้วเรามีสิทธิ์แล้วเราก็เลือกที่จะเป็นค่าลดหย่อนของเรื่องของประกันชีวิตนะคะซื้อเลย 100,000 บาทนะคะเราจะสามารถได้เรื่องของเงินคืนภาษีมาอยู่ที่ 20,000 บาทนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่หากว่าฐานภาษีเราเยอะขึ้นเราอาจจะมองในเรื่องของตัวบำนาญแบบลดหย่อนได้ที่เป็นในรูปของเบี้ยประกันชีวิตเพิ่มเติมเข้าไปแต่ตรงนี้ก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าได้แค่ 15% ของรายได้ทั้งปีนะอะไรแค่นี้นะคะมันคำนวณด้วยกันก็มันจะคล้ายๆกับ RMF เลยครับค่ะเราจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้างฮะเพราะว่าจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่เพิ่มขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลน่ะค่อนข้างเปิดนะคะตามเว็บไซต์เนี่ยมีเลยแต่ถ้าให้ดีนะคะการวางแผนภาษีถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยต้องมีที่ปรึกษาค่ะเราจะช่วยดูในเรื่องของว่าไม่ใช่เฉพาะนักภาษาที่จะดูนะคะก็คือท่านอื่นๆที่มีความรู้ความสามารถตรงส่วนนี้สามารถที่แนะนำให้กับลูกค้าได้เหมือนกันว่าวางแผนยังไงให้ได้ภาษีคืนกลับมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเอาภาษีคืนกลับมาแล้วใช่ไหมคะเรายังสามารถออกไปออมเพิ่มขึ้นหรือว่าไปลงทุนเพิ่มขึ้นได้ด้วยคือเงินต่อเงินได้ครับค่ะแต่ละรูปแบบมันแตกต่างกันยังไงบ้างฮะเรื่องของการประกันชีวิตก็มีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่ามันจะแบ่งออกเป็นใหญ่ๆในเรื่องของเบี้ยประกันชีวิตเป็นแบบออมทรัพย์นะคะแล้วก็เป็นแบบคุ้มครองรายได้นะคะซึ่งแบบออมทรัพย์เนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือความคุ้มครองอาจจะน้อยกว่านะคะโดยใช้เบี้ยประกันถ้าเทียบว่าเบี้ยประกันที่ 100,000 เท่ากันนะคะแบบออมทรัพย์เนี่ยจะได้ทุนประกันที่น้อยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบในเรื่องของคุ้มครองรายได้เนี่ยแบบนี้เนี่ยจะได้ทุนประกันที่เยอะค่ะก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างทางก็คุ้มครองกันไปนะคะครบสัญญาก็ได้เงินระหว่างทางก็เสียภาษีแล้วก็เอาไปลดหย่อนกันไปครบสัญญาก็ได้เงินลักษณะนี้ค่ะก็ต้องประเมินตัวเองนะว่าตกลงแล้วเราเหมาะกับอย่างไหนมากกว่ากันพูดถึงเรื่องการบริหารการเงินแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการออมนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการออมนะครับควรจะเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับอันนี้ธนาคารออมสินเขาก็เชิญชวนให้น้องๆหนูๆนะครับเริ่มต้นการออมในวันเด็กแห่งชาติปีนี้นะครับถ้าหากว่าฝากเงินตั้งแต่50บาทขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ปกครองฝากให้เด็กนะครับ50บาทขึ้นไปเขาก็จะให้กระปุกออมสินเด็กไทยเนี่ยนะที่ผมถืออยู่นี้นะครับก็ใครอยากได้นะครับก็ไปฝากเงินกันได้เฉพาะวันเด็กแห่งชาติเท่านั้นนะครับวันเสาร์ที่12มกราคมนะครับคุณผู้ชมครับส่วนสำนักงานใหญ่เขาก็มีกิจกรรมนะฮะที่จะเริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงเที่ยงตรงนะครับใครว่างก็ไปกันได้นะครับกิจกรรมมีมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันนะครับสำหรับการออมในปีนี้นะครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะสงบขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจฉาดสุริยวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์สุขครับ